แล้วเมื่อวานนี้ศาลปกครองก็โดน M79 เหมือนกันก็คล้อยหลังไปประมาณชั่วโมงนึงค่ะนะ M79 นะครับถูกลอบยิงเข้าไปที่บริเวณประตู2ฝั่งศาลปกครองแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งอยู่ติดกับแนวผู้ชุมนุมกปปส.เวทีแจ้งวัฒนะทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดกรมสัมพวุฒิทหารบกนะแล้วก็ตำรวจจากสน.ทุ่ง2ห้องเข้าไปตรวจสอบจุดที่ระเบิดตกพบว่าระเบิดได้ตกลงบริเวณพุ่มไม้โดยรอบบริเวณเป็นร่องรอยสะเก็ดระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณนะครับเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานนะในที่เกิดเหตุเอาไว้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะแล้วหลวงปู่พุทธอิสระแกนนำกลุ่มบกปปส.นะครับก็ได้เดินทางมาตรวจสอบจุดที่ M79 ตกลงเนี่ยนะเบื้องต้นทราบจากกาดกปปส.ว่าเห็นคนร้ายขับรถกระบะสีบอนลงมาจากโทเวขับมาที่บริเวณหน้าแคทนะหลังจากนั้นก็ลงมือยิงจนเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วก็ขับรถยูเทิร์นกลับไปทันทีนี่นะหลวงปู่ลงไปตรวจดูด้วยตัวเองเลยก็สองเหตุเลย M79 เมื่อวานนี้ใช่ซ้อนกันเลยนะอยู่ก็ไม่ได้ไกลกันวิภาวดีรังสิตแล้วก็เลยไปแจ้งวัฒนะเวลาห่างกันแค่ชั่วโมงเดียวใช่ครับโอ้โหนี่นะแล้วยิ่งแบบตำรวจยิ่งจับไม่ได้ด้วยเนี่ยความรู้สึกของประชาชนเนี่ยก็ยิ่งจะรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ไม่เคยจับได้จริงๆอ่ะไม่เคยจับได้ขนาดนู่นย้อนไปเลยตอนที่กปปส.ยังชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันนั้นกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายอะไรได้โอ้ได้ทั้งตัวเลยอ่ะได้แบบเห็นหน้าเห็นตาอันนั้นชัดเจนสุดเลยเอาในแง่หลักฐานมีภาพโอ้เห็นเลยโยนระเบิดและ F-19เนี่ยโดยสภาพเนี่ยก็จับยากนะโดยสภาพของมันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ยิงระยะไกลค่ะ 3-400 เมตรก็ยิงได้นะมันก็ยิงโค้งมาแล้วก็หนีเลยยิงปั๊บก็เพ่นก็เอาว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจับได้เต็มตัวเต็มหน้าเนี่ยยังจับไม่ได้เลยอ่ะแล้วอันนี้แบบห่างไปเป็น100เมตร400เมตรเราจะหวังได้ไหม